องความห่วงใยถึงเธอทุกวินาทีจวบจนวันนี้และจะเรื่อยไปคุณจำนงรังสีกุลหัวหน้ากองการต่างประเทศกรมประชาสัมพันธ์ผู้มีความรักและรอบรู้ในศิลปะการแสดงหลากหลายแขนงทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมจิตรกรรมนาฏศิลป์ละครเพลงไทยและเพลงคลาสสิกทั้งเป็นผู้มีความแตกฉานในการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งมีประสบการณ์ในการเป็นผู้ประกาศของสถานีวิทยุกระจายเสียง BBC ภาคภาษาไทยณกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษมาก่อนด้วยประสบการณ์และความสามารถมากมายคุณจำนงจึงได้รับมอบหมายเป็นหัวหน้านำคณะทำงานของกรมประชาสัมพันธ์อีก5คนไปศึกษาและดูงานด้านโทรทัศน์ที่สถาบัน RCA ประเทศสหรัฐอเมริกาโดยคุณจำนงเรียนด้านบริหารงานโทรทัศน์ใช้เวลาเรียนในหลักสูตรทั้งสิ้น6เดือนเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าฝ่ายรายการและบันเทิงคนแรกของบริษัทไทยโทรทัศน์จำกัดคุณจำนงรังสีกุลมิใช่เป็นเพียงแค่ตำนานของโทรทัศน์ไทยเท่านั้นท่านได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งโทรทัศน์ไทยถือเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญที่สุดคนหนึ่งในการวางรากฐานของวงการโทรทัศน์ไทยในยุคเริ่มต้นทั้งเรื่องการสร้างสรรค์รายการที่หลากหลายและการสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพในแขนงต่างๆไว้ให้วงการโทรทัศน์ไทยตราบถึงปัจจุบัน